กำลังจะเปิดตู้เลยใช่ไหมช่วงพีคเลยกลับเข้ามาสู่ไมเบรนที่ค่ะไม่น่าเชื่อพอเปิดตู้ออกมาเจอเป๊กจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เป๊กเอาซิงเกิลใหม่มาให้พวกเราฟังกันใช่แล้วค่ะจริงๆเป็นอัลบั้มเลยเป็นอัลบั้มเลยใช่ครับชุดที่3แล้วชุดที่3ครับเมื่อกี้นี้เพลงชื่อว่าสัญญาไม่เป็นสัญญาครับแต่พูดถึงสัญญาเรามี SMS นะคะใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าไหนๆเป๊กมาแล้วเราต้องหาประเด็นที่เข้ากับเป๊กหน่อยถูกๆประเด็น SMS ของเราวันนี้ค่ะสัญญาแบบไหนที่แฟนคุณเคยให้แต่ทําไม่ได้สักทีว้าวเอาอย่างงี้ค่ะดิฉันจะเลือกที่เด็ดที่สุดใน SMS ทั้งหมดมาโอเคดิฉันเลือกมาแล้วค่ะคุณตื่นเต้นมากๆอันนี้เลยค่ะสัญญาว่าจะรักกันตลอดไปแต่เขาก็ไปรักเพื่อนของเราโอ้ยเลยว่ะบางทีน้ำตาก็คลอป่ะเวลาอ่านอ่ะอันนี้เจ็บอันนี้เจ็บอันนี้คือแบบเขียนเข้ามาแบบน้ำตาไหลอยู่นะใช่แล้วเป็นยังไงเคยไหมเคยไหมเคยเหมือนกันอันนี้ก็ประสบการณ์เหมือนกันเป็นตรงโอ้จัดละไม่พีคเลยเอ็มดูไม่จบเลยยังไงไม่แต่ว่าคือผู้กำกับไม่ให้เล่นเองเพราะว่าเวลาเป๊กหน้าแบบเสียใจแล้วน่าจะเป็นแบบเอ๊ะสู้ๆก็ให้ดูช่องกล้องดิอันนี้น้องทรายแล้วล่ะเป๊กเฮ้ยผู้กำกับเลยบอกว่าอย่าเล่นดีกว่าแบบว่าร้องแบบหล่อๆดีกว่าเออจริงๆๆตลอดจริงตลอดจริงใช่มั้ยใช่มั้ยอ่ะพูดถึงเพลงนี้กันดีกว่าใช่แล้วล่ะค่ะตอนแรกฟังคำแรกนึกว่าเพลงพี่เบิร์ดมาคัฟเวอร์ใหม่ไม่ใช่สัญญาต้องเป็นสัญญาไม่ใช่อันนี้เป็นสัญญาสไตล์เป๊กใช่จริงๆคนก็ชอบแบบแกล้งอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่แล้วเนื้อหาเนี่ยพูดถึงอะไรคะเพลงนี้เมื่อกี้เราฟังพอรู้บ้างพอรู้ใช่ไหมแต่อยากรู้คอนเซปต์อะก็เหมือนกับว่าแฟนเก่าแฟนที่เราเลิกไปเนี่ยนะครับตอนที่เลิกไปเราบอกแฟนว่าเออแล้วเราจะหายไปเลยแล้วกันไม่กลับมายุ่งรบกวนอีกเราสัญญาเราสัญญานะแต่จริงเราทำไม่ได้ไงแบบแอบรักอยู่ยังรักอยู่พลอยจ้าสงสารน้ำตาคลออีกแล้วนะไม่เคยค่ะไม่อยากตาคราวนี้น้ำตาคลอเลยก็เป็นคอนเซ็ปต์ประมาณนั้นถูกต้องน่ากลัวเหมือนกันแต่ที่สำคัญนะคะจะบอกว่าทางอัลบั้มเนี่ยมีคนมาช่วยหนึ่งคนที่แบบว่าเจ๋งมากๆนะคือพี่หนึ่งพี่หนึ่งนรงวิทย์เนี่ยแต่งเพลงนี้แต่งเพลงสัญญาไม่เป็นสัญญาเลยใช่แต่ว่ายังมีนักแต่งเพลงอีกหลายๆคนที่มาช่วยนะครับอย่างพี่นิ่มสีฟ้าแล้วก็พี่ฟองเบียร์เป๊กนี่เป๊กถือว่าเป๊กเป็นศิลปินรุ่นใหญ่แล้วนะได้แบบนักแต่งเพลงรุ่นใหญ่มาเลยเนี่ยไม่จริงๆแล้วศิลปินนักแต่งเพลงรุ่นเล็กก็ยังมีนะครับอย่างชินวุฒิเฮ้ยน้องชินด้วยเหรอใช่คือแบบว่ามาช่วยกันแต่งในอัลบั้มนี้ด้วยแต่งร่วมกันกับเป๊กครับส่วนใหญ่แต่ละคนนี่เขาแต่งเพลงช้ามาให้หรือว่าแต่งเพลงเร็วคะหรือว่าได้อัลบั้มมีแต่เพลงช้าไม่ได้มีเพลงเร็วด้วยอย่างพี่นิ่มก็แต่งเพลงช้าพี่ฟองเบียร์ก็แต่งเพลงช้าพี่หนึ่งเพลงช้าแต่ว่าเป๊กแต่งเพลงเร็วมันจะมีเพลงนึงที่ชื่อ Let's Move ที่เป๊กแต่งเองนี่ไงกำลังจะถามพอดีเลยใช่เป็นยังไง Let's Move ก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วการแต่งเพลงเองมันก็เป็นอะไรที่เป๊กรอคอยใฝ่ฝันมานานแล้วแล้ววันนี้มันสำเร็จแล้วผู้ใหญ่อนุมัติให้เราแต่งเพลงเองเนี่ยแบบอ่อนเราต้องอ่อนให้ได้ก็เลยดีใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เป๊กกำลังจะพูดถึงคอนเซ็ปต์ปะเพราะว่าเป็นชื่อของอัลบั้มด้วยใช่ครับก็คือเหมือนกับว่าจริงๆเราหายไป3ปีใช่ไหมครับก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับมาแบบ move on แบบว่าจริงๆมันมาจากเพลงที่เป๊กแต่งเองเพลงที่เป๊กแต่งเองเนื้อหามันพูดถึงเรื่องของวัยรุ่นถ้าเกิดเรามีเรื่องเครียดอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปซีเรียสอะไรมากก็มา move มา party กันดีกว่าปาร์ตี้ดีกว่าก็เลยขอชื่อ Let's Move เป็นชื่ออัลบั้มไม่แต่เป๊กหายไปปาร์ตี้นานเหมือนกันนะ3ปีเลยไปไหนอ่ะไปปาร์ตี้มาหรือเปล่าไม่อยู่เนี่ยแถวนี้ก็พลอยเอาแล้วเอาแล้วไปอย่าเอาไปเกี่ยวเซ่แม่หายไป3ปีไปไหนก็จริงๆไปเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะพัฒนาตัวเองมานะครับก็ไปซ้อมร้องเพลงเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมอุ้ยเสียงดีขนาดนี้หนูยังเรียนอีกเหรอจริงนี่เอกวอยซ์นะนี่เรียนจบเอกวอยซ์นะแล้วก็ไปซ้อมเต้นอะไรเงี้ยเรียนเต้นเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแต่ทุกเพลงที่คุณเป๊กเขาออกมาก็ดังหมดทุกเพลงนะแล้วก็เพราะมากแต่มีจุดเด่นมากสำหรับอัลบั้มนี้ใช่ค่ะเสื้อผ้าเห็นเลยค่ะเสื้อผ้าหน้าผมดีไซน์เองหมดหรอแต่งหน้าเองค่ะแต่งหน้าเองไม่เกี่ยวกับแต่งหน้าอ๋อยังไงเสื้อผ้าหน้าผมไม่ก็จริงๆไม่เชิงขนาดทำเองหมดแต่ว่าก็คือช่วยกับพี่สไตลิสต์ใช่ไหมช่วยออกไอเดียช่วยออกไอเดียอะไรเงี้ยว่า
เออผมว่าแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยผมชอบแบบนี้ใช่เพราะไม่มีใครรู้จักเราเท่าเราอ่ะใช่ใช่เราเท่าเราถูกต้องแต่เขามีฉายาด้วยนี่ใช่แล้วค่ะเพราะว่าสรัญญูวินัยพานิชบอกดิฉันค่ะบอกว่าว่าเป๊กนะคะมีฉายาว่าเชื่อพี่ไอ้มากนะเฮ้ยจริงเหรอแต่ว่าไอ้เล่าแบบแซ่บเลยนะแบบเป๊ก7ชิ้นคืออะไรคืออะไร7ชิ้นอะไรคือ7ชิ้นเจ็ดชิ้นคือสงสัยสมัยก่อนไงตอนที่แบบเด็กๆชอบแต่งตัวแบบลุงลังลุงลังใช่ไหมใส่เสื้อผ้าเยอะๆลุงลังนี่คือเสื้อผ้าแบบเสื้อแจ็คเก็ตสร้อยๆหมวกหมวกสร้อยๆอะไรเงี้ยแต่หมวกหมวกสร้อยๆนี่คืออะไรหมายถึงว่าหมวกชั้นหนึ่งชั้นสองใช่หรอว้าอย่าไปพลอยเอางี้ลองมานับดิในตัวตอนนี้ตอนนี้ดีกว่าก็เจ็ดชิ้นนะอันหนึ่งหมวกตังหูสร้อยเสื้อกันแล้วก็นับก่อนหนึ่งอันนี้อันนี้ลองทานับไหมนับนับนับหนึ่งสองสร้อยสามแจ็คเก็ตสี่หมวกห้าเอ็มตังหูหกไม่ครบไม่ครบเห็นไหมไม่ครบเห็นไหมข่าวผิดขาดขาดแหวนอะไรพันนี้ขาดแหวนหลอกสลาสรัญญูน่ากลัวอย่าเชื่อพี่ไอ้นะครับแต่เราเชื่อไงจริงๆแล้วต้องอาจจะต้องมีแหวนมีกำไรอะไรอย่างนี้ไหมใช่มันต้องเต็มทุกมือวันนี้ตื่นสายไงวันนี้ไม่ทันไม่ทันจริงเพราะฉะนั้นตอนนี้เป๊กไม่ได้7ชิ้นแล้วนะจ๊ะเป๊ก5ชิ้นจ้ะวันนี้ครับให้คุณก่อนเลย5ชิ้นให้คุณเป๊กฝากถึงผลงานดีกว่าครับผมก็ว่าคุณเป๊กมากับซิงเกิลใหม่และอัลบั้มด้วยครับก็หายไปนานเกือบ3ปีนะครับยังไงเป๊กก็เอากล้องนี้ก็ยังไงก็อยากจะให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ไปอีกครั้งนึงนะครับก็คิดถึงทุกคนมากครับอยากจะร้องเพลงเพราะๆให้ทุกคนฟังอีกครั้งนึงยังไงก็เป็นกำลังใจให้ไปกับอัลบั้มเดี่ยวชุดที่3เลยครับใช่แล้วค่ะเมื่อกี้เราถามไปแล้วค่ะเรื่องเพลงที่เขาแต่งเองนะคะ Let's Move ไงเออนะ okay. เอาเป็นว่านะคะก็ติดตามผลงานของคุณเป๊กได้นะคะเพราะว่าคุณเป๊กนี่เขาตั้งใจจริงๆแล้วก็เพลงก็แต่งเองด้วยแล้วก็โปรดิวเซอร์ที่มาช่วยก็เต็มเลยใช่แล้วพี่หนึ่งนี่ร่วมงานกันบ่อยด้วยแล้วงานมีคุณภาพทั้งนั้นเลยเห็นกันโอ้อวยมากเลยอวยรับนะคะมีแบบจะ Facebook หรือว่ามีแบบสามารถโหลดเพลงอะไรได้ไหมก็มีเหมือนกันนะครับเข้าไปได้ที่www.facebook.com หรือว่า www.facebook.com ก็ได้หรือว่าแฟนเพจก็มีนะครับหรือที่ www.facebook.com ที่เป็นลิโชครับในแฟนเพจครับก็สามารถลิงก์กันได้เข้าไปในเว็บก่อนแล้วเดี๋ยวไปลิงก์มาเดี๋ยวก็ลิงก์เองและนี่เป๊กเล่น Instagram ปะคะเล่นครับเล่นแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงรูปเท่าไหร่เข้าไปได้เลยครับที่ him and her เฮ้ยดีมากเลยถ้าจะโฆษณากันขนาดนี้แล้วไม่ต้องเสียเงินแล้วก็คนกันเองมากเลยดีมากพลอยทำไมพลอยไม่เอาสินค้ามาเลยล่ะวันหลังอ่ะจะให้เป๊กใส่เลยอ่ะเอามาก็พอดีอ่ะ7ชิ้นพอดี7ชิ้นพอดีนะคะขอบคุณคุณเป๊กมากๆเลยนะมาสร้างสีสันให้กับพวกเราในวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่าช่วงหน้าจ้ะเราจะได้เจอกับพี่ปิงพิงไหมพิงพี่พิงไหมแค่นี้ก็ต้องพูดถูกสอรี่พี่ปิงลำมาเพิงค่ะที่เขาบอกเลยว่ากำลังจะมีโชว์เดี่ยวชุดใหม่จะมานั่งคุยกับเราตรงนี้ค่ะถูกต้องค่ะแต่ตอนนี้ต้องขอบคุณนะคะดูมซีรีส์จากสบรีน่านะคะเคล็ดลับของคนคับเล็กนะคะที่สนับสนุนช่วงนี้ค่ะค่ะแต่ว่าช่วงหน้าเจอกันค่ะไม่มีสลักจะน้อยหน้าใครดูมซีรีส์จากสบรีน่าเคล็ดลับของคนคับเล็กLady ให้เรื่องนี้สาวๆชอบไหม